อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์หนูเล็กก่อนบ่ายโดนยับแขวะหนูแหม่มหลังเตือนสติโควิด-19 บอกดูแลจิตใจคุณดีๆแล้วกันดราม่าล่าสุดหนูเล็กก่อนบ่ายร้องไห้กลัวติดโควิด-19จนหนูแหม่มเข้าไปดึงสติบอกว่ามันรักษาหายได้แต่หนูเล็กสวนกลับพี่หนูแหม่มพี่ก็ดูแลจิตตัวเองดีๆแล้วกันก่อนที่หลังอ้อมแอ้มบอกไม่ใช่จากกรณีที่แมทธิวดีนได้ประกาศตนเองว่าติดโควิด-19 ก็ทำให้วงการบันเทิงสั่นสะเทือนไปตามๆกันนะครับเพราะก่อนหน้านี้แมทธิวนั้นไปอัดรายการและนั่งข้างๆกับหนูเล็กก่อนบ่ายจนหนูเล็กสติแตกร้องไห้และโดนโลกโซเชียลถล่มยับล่าสุดนะครับพี่หนูแหม่มสุริวิภาก็ได้เข้าไปเตือนสติหนูเล็กว่ากรณีนี้สามารถรักษาหายได้คนที่รักษาหายก็มีและทิ้งท้ายว่าสติค่ะด้านหนูเล็กเองนะครับแม้จะไม่ได้ตอบพี่หนูแหม่มโดยตรงแต่ก็มีคอมเมนต์แขวะว่าส่วนดาราคนหนึ่งที่บอกว่าหนูจิตอ่อนยอมรับค่ะคุณไม่มีลูกคุณไม่รู้หรอกค่ะดูแลจิตคุณดีๆแล้วกันนะคะเพราะคุณก็หลุดบ่อยนะคะได้ข่าวเมื่อคอมเมนต์แบบนี้นะฮะหลายคนก็มองว่าหนูเล็กเองแขวะพี่หนูแหม่มเต็มๆทั้งเรื่องที่พี่หนูแหม่มไม่มีลูกทั้งกล่าวหาว่าพี่หนูแหม่มสติหลุดบ่อยจนคนเข้าไปถล่มยับก่อนที่ต่อมาหนูเล็กจะออกมาพูดว่าที่พูดนั้นไม่ได้หมายความถึงพี่หนูแหม่มแต่อย่างใดงานนี้โลกออนไลน์ก็พากันถล่มหนูเล็กตรึมนะครับเพราะมองว่าพี่หนูแหม่มเองไม่ได้พูดอะไรที่แรงเลยแต่เป็นการช่วยเตือนสติไม่ให้หนูเล็กสติแตกแต่กลับเป็นหนูเล็กเองนะครับที่ไม่อยากฟังและแขวะพี่หนูแหม่มไปแรงๆทั้งๆที่พี่หนูแหม่มเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงและยิ่งโดยเฉพาะประโยคที่ว่าไม่มีลูกไม่เข้าใจเหมือนเป็นการพูดจาเลยเถิดถึงเรื่องส่วนตัวของพี่หนูแหม่มเกินไปขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ